หลังจากฟังข้อมูลจากคุณโสพลเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้นะคะถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหุ้นที่ได้อานิสงส์จากกลุ่มเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวทีนี้คำถามต่อจากนี้ก็คือว่าแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศล่ะจำเป็นจะต้องได้รับแรงกระตุ้นหรือมาตรการใดๆหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดเองในมุมของภาครัฐก็เตรียมจะออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติมด้วยเพื่อทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวสดใสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยอยากจะขอให้ติดตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็น่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นน่าจะเป็นมาตรการจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เคยดำเนินการก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพื่อเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอาคมก็บอกอีกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กำชับให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแนวทางการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งจากการประเมินในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส3ยังเพียงพอนะคะต่อการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วง3เดือนที่เหลือของปีนี้ส่วนคำถามว่าจะมีเฟส4หรือเฟสต่อๆไปอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะคุณอาคมบอกว่าก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะก็น่าจะเป็นคำถามที่สำคัญนะคะหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่ม reopening ที่ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยจะยังคงสามารถถือต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาติดตามการพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันได้ทีนี้มาดูปัจจัยในต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในปัญหาที่เราตามกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะคะก็คือบริษัทขนาดใหญ่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่าง China Evergrande แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่ China Evergrande นะคะที่สอเขาผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าเริ่มมีรายชื่อบริษัทใหม่ๆของจีนเปิดเผยออกมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดมีรายงานข่าวค่ะจากบริษัท Scenic Holding Group นะคะนี่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนรายล่าสุดที่อาจจะซ้ำรอย China Evergrande ที่เผชิญปัญหาสภาพคล่องจนไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ทาง Scenic Holdings Group ค่ะเขาระบุในเอกสารที่ยื่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงบอกว่าบริษัทคาดการว่าจะไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอยู่กว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ตามกำหนดเส้นตายก็คือ18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรอีก2รายการก่อนหน้านี้เองก็มีอีกหนึ่งบริษัทที่ชื่อว่าแฟนตาเซียโฮลดิ้งกรุ๊ปนี่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจีนนะคะประสบกับปัญหาผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้มูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วซึ่งการที่ Scenic Holdings กำลังเผชิญกับความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้อีกรายเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ค่ะว่าวิกฤตหนี้สินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังบั่นทอนเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวก็ทำให้ตลาดตอนนี้นะคะจับตาดูกันด้วยว่ามันจะมีแนวโน้มลุกลามเพิ่มขึ้นหรือจะมีบริษัทอะไรอีกบ้างที่กำลังเผชิญกับวิกฤตหนี้สินในลักษณะนี้เพราะจากสถานการณ์ของ China Evergrande นะคะพบว่าเขาก็ยังผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจ่ายเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาอีก2ชุดซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าวิกฤตหนี้สินของ China Evergrande เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อจากจีนนะคะคุณผู้ชมไปดูกันที่สหรัฐอเมริกานะคะหนึ่งในตัวเลขสำคัญที่เราจับตามองกันเพราะว่าจะส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐก็คือตัวเลขภาคแรงงานค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งตัวเลขด้านแรงงานที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาให้ความสนใจก็คือผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานโดยเฟดมองว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวของตลาดแรงงานก็เป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงินแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเป็นตัวเลขเดือนสิงหาคมนะคะพบว่าการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานปรับตัวลดลงแตะ10ล้าน4หมื่นตำแหน่งหลังจากที่พุ่งทำสถิติเป็นประวัติการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ตัวเลขที่ประกาศออกมาก็น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยส่วนข้อมูลอัตราการเปิดรับสมัครงานในเดือนเดียวกันนะคะปรับตัวลดลงแตะร้อยละ 6.6
ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานปรับตัวลดลงสู่ระดับ6ล้าน3แสนตำแหน่งนะคะด้านอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 2.9 อัตราการปลดออกจากงานขยับลดลงเล็กน้อยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่สรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปนะคะเริ่มกันที่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐกันหน่อยค่ะดัชนีทั้ง3ตลาดของสหรัฐยังคงปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะคะคุณผู้ชมจากแรงกดดันเรื่องความกังวลเงินเฟ้อที่เจอการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดีดตัวต่อเนื่องแน่นอนว่าก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาก็เป็นประเด็นที่ตลาดเขาค่อนข้างให้ความสนใจนะคะประกอบกับตอนนี้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเองเนี่ยหลายๆบริษัทก็มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวแต่ว่านักลงทุนก็ยังกังวลนะคะว่าอาจจะมีการปรับลดคาดการรายได้ของปี2564ลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับตอนนี้นักลงทุนเขาก็จับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเป็นรายงานการประชุมเมื่อครั้งเดือนกันยายนด้วยก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยยังคงปรับตัวร่วงลงทั้ง3ตลาดดาวโจนส์ค่ะติดลบไปเมื่อวานนี้นะคะ 0.34% Nasdaq ปิดติดลบ 0.14% ในขณะที่ S&P 500ติดลบไป 0.24% ค่ะตลาดหุ้นยุโรปเองก็ลงทั้ง3ตลาดเช่นเดียวกันนะคะยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับแรงกดดันหลังจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนตุลาคมร่วงลงค่ะสู่ระดับ 22.3 เทียบจาก 26.5 ในเดือนกันยายนโดยเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5นะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยกดดันทั้ง3ตลาดในฝั่งยุโรปฟุตซี่100ของอังกฤษปิดตลาดติดลบไป 0.23% CAC 40ของฝรั่งเศสค่ะติดลบไป 0.34% ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีติดลบไป 0.34% ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะก็ยังคงปรับตัวบวกขึ้นได้ต่อเนื่อง WTI นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวบวกขึ้นต่อได้จากความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกประกอบกับในฝั่งของอุปทานเองก็ตึงๆนะคะก็เลยส่งผลทำให้เทรนด์ของน้ำมันตอนนี้ยังคงปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นักลงทุนก็จับตากันไปที่การรายงานสต็อกน้ำมันดิบนะคะโดยทาง EIA ก็มีกำหนดที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้สต็อกน้ำมันดิบจากการคาดการณ์ในโพลของทาง S&P Global ออกมาคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงราวๆ 500,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด8ตุลาคมนะคะก็คงต้องรอรายงานตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้ทาง WTI บวกไปได้นะคะราคายังคงยืนเหนือ80เหรียญ Brent ค่ะอาจจะย่อลงเล็กน้อยนะคะราคาล่าสุด83เหรียญ42เซ็นต์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกันบ้างนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาได้เมื่อคืนนี้ราวๆ 3.6 เหรียญ นะคะราคาปิด 1,759 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะมาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ต้องถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีมากๆหากเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าปัจจัยแล้วก็อานิสงส์จากมาตรการในประเทศนะคะเรื่องของการเปิดเมืองเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวหุ้นในกลุ่มสายการบินหุ้นสนามบินหุ้นโรงแรมหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวเราไปเทสจุดสูงสุดของวันเมื่อวานนี้ใครจำกันได้แถวๆ 1,646 จุดนะคะก่อนที่จะลดช่วงบวกลงมาเล็กน้อยปิดตลาดไปที่ 1,643.64 จุดบวกขึ้นมาทั้งสิ้น 10.20 จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวม 93,081 ล้านบาทค่ะอันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายกันสูงที่สุดนะคะนำโดย AOT เลยค่ะเมื่อวานนี้บวกไปถึงร้อยละ 5.45 หรือ 5.45% เนี่ยนะคะปิดไปที่67.75 สตางค์ CPO นี่ก็มาแรงเช่นเดียวกันนะคะบวกไป 0.79% ปิดที่64บาท SVT ยังบวกต่อเนื่องเลยนะคะอีก 16.96% KBank ก็กลับมาบวกเช่นเดียวกัน 1.44% ปิดไปที่140.50 สตางค์ในขณะที่ True ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะมาตรวจสอบสัญญาณของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะว่าเช้านี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทยอยไปดูฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยลบกันแทบทุกตลาดเลยเอเชียเช้าวันนี้ก็ถือว่าผสมผสานนะคะมีทั้งบวกมีทั้งลบสลับกันไปนิเคอิหังเซง
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยเช้านี้ปรับตัวร่วงลงในขณะที่คอสปี้ค่ะบวกอยู่ประมาณ 1.09% เทรดไทม์บวกไป 1.22% ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ